ทำสนั่นโซเชียลปิงปองตัดชุดหรูด้วยมุ้งคัฟเวอร์เป็นชมพู่ลั่นเกลนี่แม่เองลูกเป็นตัวแม่แห่งการคัฟเวอร์แถมมีสกิลการตัดชุดแบบสุดปังจนแฟนๆต้องร้องว้าวสำหรับปิงปองธงชัยทองกันทมยังจำได้ไหมก่อนหน้านี้เคยออกมาคัฟเวอร์เป็นนางเอกสาวใหม่ดาวิกาทำเอาชาวโซเชียลฮือฮายอมใจในความมั่นความสามารถเมื่อไม่นานมานี้ชมพู่อารยาได้จัดเต็มชุดสุดอลังการเพื่อไปงานแต่งแพทริเซียโน้ตวิเศษด้วยชุดเดรสยาวซีทรูสีเขียวอวดความหึงความสวยไปแบบตาแตกในขณะเดียวกันปิงปองได้โพสต์คลิปตัดชุดคัฟเวอร์ตามโดยใช้ผ้าจากมุ้งมาตัดเย็บก่อนที่จะสวมใส่ให้ดูโพสต์ท่าด้วยจริตจักร้านอินเนอร์10/10เขียนแคปชั่นเกลลูกนี่แม่เองแฟนคลับขำสนั่นไอจีโดยเหล่าโซเชียลต่างบอกกันว่าเธอมันเลิศดอเด็ด5555นี่เหมือนตรงไหนโยยเหมือนทุกตรงเลยยะเป๊ะมากกบกอยอมจ้าฝีมือไม่เป็นรองใครยอมใจในความเหมือนไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยข้าชอบความมุ้งพี่ควรเปิดร้านตัดชุดนะชื่นมื่นงานแต่งเมลูกสาวไม้พิรมพรจัดงานยิ่งใหญ่คนดังมาเพียบชื่นมื่นงานแต่งเมลูกสาวไม้พิรมพรนักร้องดังขวัญใจคนขายแรงงานเข้าสู่ประตูวิวาปิดมนทาทิพย์พรจัดยิ่งใหญ่คนดังแห่ร่วมงานเทียบวันที่24 ธันวาคม 2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา18 นาฬิกาของวันที่23 ธันวาคมที่ผ่านมาที่มณฑาทิพย์ห้องคณกร2จังหวัดอุดรธานีนายพรพิรมพินทปกางหรือไม้พิรมพรนักร้องขวัญใจคนขายแรงงานและคำเอ้ยกางแคนนฤมลเช้าช่องประธานญาติฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจัดพิธีมงคลสมรสระหว่างเมวดีพินทปกางหรือเมและสุขเช้าช่องหรือซัมโดยมีคนดังและครูเพลงดังอย่างครูสลาคุณวุฒินายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและแขกเหลือมาร่วมงานจำนวนมากโดยเจ้าบ่าวมาในชุดทักซิโดสีดำส่วนเจ้าสาวมาในชุดเจ้าสาวลูกไม้สีขาวสวยมากโดยในงานแต่งได้เปิด VTR ที่มาที่ไปของทั้งสองคนที่ได้รู้จักกันโดยเจ้าบ่าวบอกว่ารู้จักเมย์ตอนที่มาทำงานที่ร้านอาหารจากนั้นได้ไปงานสังสรรค์กับพี่หย่อนก็ได้เจอเมย์อีกต่างคนต่างโสดส่วนเมย์ก็บอกว่าเขามาเล่นๆหรือเปล่านะจากวันนั้นถึงวันนี้เราก็ตัดสินใจแต่งงานกันก่อนพาเจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นบนเวทีงานแต่งงานทั้งวันนี้พ่อไม้พิรมพรได้จูงมือเจ้าสาวซึ่งเป็นลูกสาวคนโตขึ้นเวทีและร้องเพลงบุญพลาพาไปมอบให้กับเจ้าบ่าวน้องซัมโดยเจ้าบ่าวได้มอบช่อดอกไม้ให้กับเจ้าสาวแล้วเดินรับโปรยดอกไม้จากแขกที่มาร่วมงานบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นมีความสุขทั้งงานโดยในช่วงพิธีโยนดอกไม้ของบ่าวสาวให้กับสาวโสดและแขกที่มาร่วมงานปรากฏว่าแม่ของน้องซัมเป็นคนรับดอกไม้เอาไว้ได้จนพิธีกรบนเวทีต้องแซวโยนดอกไม้ใหม่อีกครั้งโดยในช่วงเช้าพ่อไม้พิรมพรพร้อมญาติญาติได้ทำพิธีใบสีสู่ขวัญและรับขวัญคู่บ่าวสาวซึ่งเป็นประเพณีของชาวอีสานให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวและลูกสาวของไม้อีก2 คนที่เดินทางกลับมาจากแคนาดาหลังจากไม่ได้กลับมานาน3 ปีโดยน้องซัมและน้องเมย์กล่าวดีใจมากๆที่มีวันนี้พวกเราทำงานที่ต่างประเทศนานๆจะได้กลับมาบ้านสักครั้งขอบคุณพ่อไม้และญาติๆทุกคนที่เดินเรื่องจัดงานให้วันนี้โอกาสครั้งหน้าเราจะมาอยู่นานๆขอบคุณพ่อมากๆค่ะชื่นมื่นงานแต่งเมลูกสาวไม้พิรมพรนักร้องดังขวัญใจคนขายแรงงานเข้าสู่ประตูวิวาปิดมณฑาทิพย์พรจัดยิ่งใหญ่ชื่นมื่นงานแต่งเมลูกสาวไม้พิรมพรนักร้องดังขวัญใจคนขายแรงงาน
ข้าสู่ประตูวิวาห์ปิดมนทาทิพย์ฮอนจัดยิ่งใหญ่แน่นสนามบินแห่ส่งแอนนาบินชิงมง3มิสยูนิเวิร์ส2022ที่สหรัฐอเมริกาแน่นสนามบินแห่ส่งแอนนาบินชิงมง3มิสยูนิเวิร์ส2022ที่สหรัฐอเมริกาเผยลุคสุดปังลากกระเป๋า12ใบมั่นใจความพร้อม 100% และแล้วก็มาถึงวันที่แฟนนางงามและคนไทยรอคอยกับการบินลัดฟ้าสู่จักรวาลของแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022เพื่อเข้าร่วมการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2022ณเมืองนิวออร์ลีนส์รัฐหลุยเซียนาประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเวลา 23:30 นวันที่24ธันวาคม2565แอนนาเสืองามเอี่ยมพร้อมทีมงาน TPN Global TPN Global ผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการประกวด Miss Universe Thailand ได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิมุ่งสู่เมืองนิวออร์ลีนส์รัฐหลุยเซียนาประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประกวด Miss Universe 2022โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบิน TK69 กับลุคสุดเที่ยวพร้อมกระเป๋าเดินทางกว่า12ใบพบความมั่นใจและชุดสวยไปเต็มกระเป๋าเพื่อเป้าหมายคว้ามง3กลับบ้านเป็นของขวัญให้กับชาวไทยโดยมีแฟนๆมารอส่งให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามการประกวด Miss Universe 2022ครั้งที่71จัดขึ้นในวันที่14มกราคม2566วันที่15มกราคม2566เวลา 7:00 ถึง 10:00 นตามวันเวลาในประเทศไทยโดยปีนี้แอนนาเสืองามเอี่ยมผู้ครองมงกุฎ Miss Universe Thailand 2022เจ้าของสตอรี่สุดทัดประทับใจสาวงามหนึ่งเดียวที่สวยทรงพลังจะเป็นความหวังอีกครั้งในการพิชิตมง3ของสายสะพายไทยสำหรับการเตรียมตัวของแอนนาเสืองามเอี่ยมและทีมงานกองประกวด Miss Universe Thailand ในปีนี้เรียกได้ว่ามีความพร้อมมากกว่า 100% ทั้งการดูแลเรื่องความงามอย่างไม่มีที่ติเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมพร้อมฝึกฝนทักษะความสามารถอีกหลากหลายด้านรวมถึงการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายที่จะใช้สวมใส่ตลอดการประกวด Miss Universe 2022ผ่านฝีมืออันประณีตวิจิตรบรรจงโดยดีไซเนอร์ชั้นนำระดับประเทศร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้แอนนาเสืองามเอี่ยมก้าวสู่รุ่งอรุณใหม่และพิชิตมง3กลับมาให้คนไทยได้ชื่นใจผ่านเว็บไซต์ www.missuniverse.in.th แอปพลิเคชัน Miss UniverseThailand และดิจิทัลแพลตฟอร์มทุกช่องทางกองประกวดได้แก่ TikTokmissuniversethailand.offacebook missuniverse.in.th instagram missuniverse.in.th youtube missuniversethailand